ำอะไรอยู่ล่ะคะพี่รุธเทวายสิคะจะได้ฉลองกันพี่ถามว่าน้องออนทำอะไรอยู่น้องออนยังไม่ได้ตอบคำถามพี่เลยนะเอ๊หรือว่าในมือถือของน้องออนมีอะไรซ่อนอยู่ไม่มีค่ะคือเมื่อกี้เพื่อนของออนอ่ะไลน์มาชวนไปปาร์ตี้แต่ออนบอกพวกมันไปแล้วล่ะค่ะว่าไม่ว่างหรอคะถ้าอย่างนั้นพี่ขอดูหน่อยได้ไหมนี่พี่รุธกำลังจะเช็คมือถือออนเหรอคะเปล่านะพี่ก็แค่ขอดูเฉยๆแล้วถ้าออนไม่ให้อ่ะถ้าน้องออนไม่ให้มันก็เหมือนเป็นการยอมรับสารภาพแล้วว่าในโทรศัพท์ของน้องออนมีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้พี่รู้โอเคค่ะออนให้ดูก็ได้แต่เพื่อความยุติธรรมพี่รุธต้องเอามือถือของพี่รุธให้ออนดูด้วยเหมือนกันนะคะพี่รุธแน่ใจจริงๆเหรอคะว่าจะให้ออนดูมือถือเนี่ยที่น้องออนถามเนี่ยเพราะว่าน้องออนกำลังถ่วงเวลาใช่ไหมตกลงคนที่ไม่กล้าให้ดูมือถือไม่ใช่พี่แล้วล่ะแต่เป็นน้องออนทีนี้น้องออนเห็นแล้วใช่ไหมคะน้องออนอย่าพยายามที่จะเอาชนะพี่เลยเพราะน้องออนไม่มีวันทำได้หรอกค่ะพี่รุธพูดเหมือนไม่รู้จักออนเลยนะคะพี่ว่าน้องออนถึงที่ไม่รู้จักพี่ออนคิดว่าที่พี่ย้ายออกจากบ้านมาอยู่คอนโดเนี่ยเป็นเพราะน้องออนเหรอพี่ว่าน้องออนเข้าใจผิดแล้วนะที่พี่ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะพี่ต้องการให้วิเห็นว่าไม่มีใครบังคับพี่ได้แม้กระทั่งเมียหลวงที่เป็นด็อกเตอร์พี่รุธกำลังจะบอกว่าแม้กระทั่งพี่วิที่เป็นด็อกเตอร์ก็เอาพี่ไม่อยู่แล้วภาษาอะไรกับคนอย่างออนน่ะเหรอคะว่าคืนนี้น้องออนดื่มเสร็จแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านดีกว่านะอย่าค้างที่นี่เลยพี่รุธนี่พี่รุธกำลังจะไล่ออนเหรอคะพี่ไม่ได้ไล่นะคะแต่ก็อย่างที่พี่เคยบอกไปอะที่พี่ย้ายออกจากบ้านมาอยู่ที่คอนโดแล้วถ้าเกิดมีคนเห็นว่าพี่พาผู้หญิงมาอยู่ด้วยไม่ใช่แค่วิที่จะเสียหายนะพี่เองก็จะเสียหายไปด้วยพี่พูดเหมือนไม่แคร์ออนเลยนะหรือว่าเพราะพี่ได้ออนแล้วก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์พี่ไม่ได้ไม่แคร์น้องออนนะคะแต่ว่าพี่กำลังสอนน้องออนอยู่ต่างหากถ้าเกิดว่าน้องออนอยากเอาชนะผู้หญิงอย่างวิกาลดาน้องออนก็ต้องหัดคิดให้ได้แบบผู้ใหญ่แต่ถ้าน้องออนคิดเองไม่ได้น้องออนก็ทำแบบที่พี่บอกเข้าใจพี่ไหมพ
ที่พี่พูดเพราะพี่เป็นห่วงคุณออนนะคะเพราะคนที่จะชนะอาจไม่ใช่เราแต่เป็นด็อกเตอร์อนิรุธทำไมคุณถึงโทรหาผมตอนนี้คุณรู้ได้ยังไงว่าผมออกมาจากบ้านแล้วมาอยู่คอนโดกับน้องออนกลับมาแล้วเหรอคะคุณผู้หญิงไปไหนมาคะหรือว่าไปตามคุณผู้ชายกลับมาแล้วคะเพื่อนฉันอยู่ไหนนวลเห็นเดินขึ้นไปบนห้องคุณผู้หญิงแล้วค่ะฉันอยู่นี่เธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะก็มาหาวิก็คือแต่ว่าตรงนี้เมาอ่ะเลยจะมาขอยืมชุดนอนแล้วก็ขอนอนค้างที่ห้องรับแขกถ้าเธอนอนค้างกับฉันแล้วสามีเธออ่ะโอ๊ยช่างหัวมันสิไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกนมเสียนาวีนะขอนอนค้างด้วยนะโอเคเดี๋ยวฉันหยิบเสื้อให้นะอืม
ื่อมสลักกันล่ะนี่แล้ววิเสื้อมันแขวนสลับที่กันน่ะสงสัยจะเป็นนวลแต่ช่างเถอะแล้วตกลงไปไหนมาไปตามคุณรุธมาหรอเธอรู้เรื่องรุธได้ยังไงอะนวลบอกเธอหรอแล้วตกลงว่าไปตามเขากลับมาได้ไหมล่ะฉันไม่ได้ไปตามหาคุณรุธหรอกอ้าวแล้วไปไหนมาคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงผู้หญิงที่คุณผู้หญิงพามาค่ะจะให้นวลพาไปพักที่ห้องไหนคะวิพาใครมา